หัวข้อโชว์ Current Table Status ในหัวข้อนี้จะใช้สำหรับแสดงข้อมูลเกี่ยวกับสถานะโต๊ะอาหารทั้งหมดของร้านอาหารและข้อมูลลูกค้าที่นั่งโต๊ะอาหารในรูปแบบแผนผังโต๊ะเพื่อให้ผู้ประกอบการหรือแคชเชียร์ใช้จัดแจงข้อมูลต่างๆในการจัดเตรียมโต๊ะให้กับลูกค้าหรือผู้ใช้บริการในกรณีที่ไม่ได้มีการจองไว้ล่วงหน้านอกจากนี้การเปิดโต๊ะต่างๆยังประกอบไปด้วยเมนู Table Orderingซึ่งจะแสดงข้อมูลการสั่งอาหารของแต่ละโต๊ะโดยจะสั่งอาหารในแต่ละครั้งข้อมูลอาหารทั้งหมดจะถูกบันทึกภายในเมนูนี้รวมถึงการคิดเงินของโต๊ะอาหารแต่ละโต๊ะด้วยโดยในหน้าจอนี้จะประกอบไปด้วยสถานะโต๊ะอาหารที่ต้องการดูข้อมูลโดยจะแบ่งสถานะโต๊ะอาหารเป็น2สถานะคือถ้ามีพื้นหลังสีขาวแสดงว่าโต๊ะอาหารนั้นยังว่างอยู่สามารถเปิดใช้งานได้และสถานะที่2คือจะมีพื้นหลังสีเขียวคือโต๊ะอาหารนั้นกำลังใช้งานอยู่ในการใช้งาน Table Ordering สามารถทำได้โดยการกดปุ่มที่เลขที่โต๊ะอาหารที่ปรากฏในแผนผังโต๊ะจะปรากฏหน้าจอ Table Ordering ประกอบไปด้วยการทำงานหลักๆคือการสั่งอาหารการบันทึกกัปตันออเดอร์การย้ายเมนูอาหารการพิมพ์ใบตรวจสอบรายการอาหารการคำนวณค่าอาหารรวมถึงการค้นหารายการอาหารโดยในหน้าจอนี้จะประกอบไปด้วยการแสดงเลขที่โต๊ะอาหารที่กำลังใช้งานอยู่การแสดงเลขที่บิลที่ต้องการแสดงในใบเสร็จของลูกค้าการแสดงจำนวนลูกค้าที่นั่งโต๊ะนั้นๆต่อไปจะเป็นการแสดงปุ่มกัปตันออเดอร์จะใช้เพื่อให้บันทึกพนักงานที่รับออเดอร์จากลูกค้าที่โต๊ะนั้นๆต่อไปจะเป็นปุ่มรีเฟรชจะใช้ในกรณีที่ต้องการแสดงผลข้อมูลปัจจุบันต่อไปจะเป็นการแสดงตัวเลือกการเปลี่ยนภาษาของเมนูอาหารที่ต้องการต่อไปจะเป็นการแสดงการค้นหารายการอาหารต่อไปจะเป็นการแสดงรายละเอียดการสั่งอาหารของแต่ละโต๊ะต่อไปจะเป็นการแสดงหมวดหมู่ของอาหารเมื่อคลิกที่หมวดหมู่อาหารนั้นๆจะแสดงรายการอาหารในหมวดหมู่ที่เลือกที่ช่องรายละเอียดการสั่งอาหารต่อไปจะแสดงกล่องข้อความให้ระบุหมายเลขไทยบินที่ต้องการต่อไปจะแสดงช่อง Service Chart for Room Service ให้คลิกเลือกกรณีที่ต้องการคำนวณค่าห้องพักพร้อมค่าอาหารต่อไปจะแสดงการคำนวณราคาอาหารต่อไปจะแสดงปุ่มคำสั่งต่างๆที่จำเป็นเช่นปุ่มปริ้นบินจะใช้เพื่อพิมพ์ใบตรวจสอบรายการอาหารให้ลูกค้าใช้ตรวจสอบรายการอาหารต่อไปปุ่ม Payment จะใช้สำหรับชำระค่าอาหารต่อไปปุ่ม Discount จะใช้เพื่อใช้เป็นส่วนลดรายการอาหารต่อไปปุ่ม Send to Kitchen จะใช้เพื่อส่งรายการอาหารไปยังห้องครัวปุ่ม Back จะใช้เพื่อย้อนกลับไปยังหน้าจอ Current Table View Statusต่อไปปุ่ม Move Item จะใช้เพื่อย้ายเมนูอาหารไปยังโต๊ะอื่นๆต่อไปปุ่ม Void Bin จะใช้เพื่อยกเลิกการเปิดโต๊ะอาหารในการเพิ่มจำนวนลูกค้าเมื่อเราเปิดโต๊ะอาหารแล้วให้ทำการระบุจำนวนลูกค้าที่นั่งโต๊ะนั้นๆสามารถทำการเพิ่มหรือลดจำนวนลูกค้าได้โดยการคลิกไปที่ปุ่มนี้นะคะจากนั้นให้ทำการระบุจำนวนลูกค้าที่นั่งโต๊ะนั้นๆตามต้องการค่ะโดยในหน้าจอนี้นะคะจะแสดงเลขที่โต๊ะอาหารที่กำลังใช้งานอยู่ต่อไปให้ทำการระบุจำนวนลูกค้าที่ต้องการต่อไปจะเป็นการใช้งานปุ่มต่างๆนะคะปุ่มบวกคือจะใช้เมื่อต้องการเพิ่มจำนวนลูกค้าทีละ1คนนะคะต่อไปปุ่มลบจะใช้เมื่อต้องการลบจำนวนลูกค้าทีละ1คนต่อไปปุ่ม1คือเมื่อต้องการจำนวนลูกค้า1คนและปุ่ม5คือเมื่อต้องการจำนวนลูกค้า5คนค่ะเมื่อเราทำการระบุจำนวนลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คลิกไปที่ปุ่มอัปเดตเพื่อทำการบันทึกข้อมูลค่ะ
ระบบจะแสดงข้อมูลที่เราบันทึกไปที่หน้าจอนี้นะคะต่อไปการบันทึกกัปตันออเดอร์จะใช้เมื่อลูกค้าต้องการสั่งอาหารให้ทำการบันทึกกัปตันออเดอร์ก่อนเพื่อจะได้ทราบว่าพนักงานคนใดเป็นคนรับออเดอร์ลูกค้าที่โต๊ะนั้นๆสามารถทำได้โดยการคลิกไปที่ปุ่มกัปตันออเดอร์จากนั้นให้ทำการระบุเลขที่พนักงานที่รับออเดอร์ค่ะให้ทำการระบุเลขที่พนักงานที่รับออเดอร์เมื่อระบุเลขที่พนักงานที่รับออเดอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วให้คลิกไปที่ปุ่ม Add เพื่อทำการบันทึกข้อมูลค่ะระบบจะแสดงข้อมูลที่เราบันทึกไปที่หัวข้อนี้นะคะกรณีที่เราต้องการแก้ไขเลขที่พนักงานที่รับออเดอร์ให้คลิกไปที่ปุ่ม Edit จากนั้นให้ทำการแก้ไขข้อมูลตามที่เราต้องการนะคะเมื่อเราทำการแก้ไขข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คลิกไปที่ปุ่มอัปเดตเพื่อทำการบันทึกข้อมูลค่ะในการลบข้อมูลเลขที่กัปตันออเดอร์สามารถทำได้โดยการคลิกไปที่ปุ่ม delete จากนั้นระบบจะแสดงข้อความแจ้งเพื่อยืนยันการลบข้อมูลนะคะถ้าเราต้องการลบข้อมูลให้คลิกไปที่ปุ่มโอเคหรือถ้าต้องการยกเลิกให้คลิกไปที่ปุ่ม cancel ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการสั่งอาหารค่ะหลังจากที่เราเปิดโต๊ะใหม่ให้กับลูกค้าแล้วเราจะสามารถทำการสั่งอาหารให้ลูกค้าได้โดยการคลิกไปที่หมวดหมู่ของอาหารที่เราต้องการนะคะโดยหมวดหมู่รายการอาหารจะอยู่ที่ด้านขวามือนี้นะคะเมื่อเราทำการเลือกรายการอาหารที่เราต้องการเสร็จเรียบร้อยแล้วระบบจะแสดงรายการอาหารที่เราเลือกไปที่ช่องนี้นะคะโดยในช่องนี้จะแสดงชื่อเมนูอาหารที่สั่งแล้วการแสดงปริมาณอาหารที่สั่งแสดงราคาอาหารที่สั่งการแก้ไขข้อมูลและการลบข้อมูลในการแก้ไขจำนวนการสั่งอาหารสามารถทำได้โดยการคลิกไปที่ช่อง Edit นะคะกรณีที่เราต้องการลบหรือยกเลิกรายการอาหารจะสามารถทำได้โดยการคลิกไปที่ช่อง Delete ต่อไปนะคะจะเป็นการพิมพ์รายการอาหารเข้าห้องครัวหลังจากที่พนักงานจัดการข้อมูลการสั่งอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถส่งข้อมูลอาหารต่างๆที่ได้จากการสั่งจากลูกค้าไปยังห้องครัวได้โดยการคลิกไปที่ปุ่ม Send to Kitchen ทั้งนี้เพื่อแจ้งให้พ่อครัวหรือแม่ครัวทราบว่ามีรายการอาหารอะไรบ้างที่ต้องการทำการปรุงอาหารเพื่อที่จะได้พร้อมเสิร์ฟให้กับลูกค้าค่ะโดยการคลิกไปที่ปุ่มนี้นะคะจากนั้นระบบจะแสดงข้อความแจ้งนะคะว่าต้องการส่งอาหารไปยังห้องครัวหรือไม่ถ้าต้องการยืนยันการส่งรายการอาหารไปยังห้องครัวให้คลิกไปที่ปุ่มโอเคหรือถ้าต้องการยกเลิกให้คลิกไปที่ปุ่ม Cancel ค่ะเมื่อเราทำการส่งรายการอาหารไปยังห้องครัวแล้วระบบจะแสดงรายการอาหารเป็นพื้นหลังสีเขียวนะคะต่อไปการย้ายเมนูอาหารนะคะจะเป็นการย้ายรายการอาหารที่ต้องการย้ายไปยังโต๊ะอื่นๆกรณีที่ลูกค้าต้องการย้ายเมนูอาหารหรือย้ายโต๊ะใหม่สามารถทำการย้ายเมนูอาหารได้โดยการคลิกไปที่ปุ่ม Move Item จากนั้นให้ทำการเลือกรายการอาหารที่เราต้องการย้ายรายการค่ะจากนั้นให้ทำการเลือกโต๊ะอาหารที่ต้องการย้ายรายการอาหารไปยังโต๊ะนั้นๆ นะคะต่อไปให้ทำการระบุเหตุผลในการย้ายรายการอาหารนะคะเมื่อเราทำการระบุข้อมูลที่เราต้องการเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่มอัปเดตเพื่อทำการบันทึกข้อมูลค่ะเมื่อเราทำการย้ายเมนูอาหารแล้วในหน้าจอนี้ก็จะไม่แสดงรายการอาหารที่เราย้ายไปแล้วนะคะการจัดการเกี่ยวกับการรวมยอดเงินของโต๊ะอาหารที่ได้มีการถูกใช้บริการซึ่งระบบจะสามารถทำการประมวลผลต่างๆได้เช่นการใช้ส่วนลดอาหารการรวมยอดเงินวิธีการชำระเงินซึ่งระบบการทำงานจะเป็นการประมวลผลที่เป็นอัตโนมัติสามารถเช็คบิลได้ที่หัวข้อนี้เลยนะคะเราจะสามารถทำการลดราคารายการอาหารได้โดยการคลิกไปที่ปุ่ม Discount จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอนี้ขึ้นมานะคะโดยในหน้าจอนี้จะประกอบไปด้วยการแสดงเลขที่โต๊ะอาหารที่กำลังใช้งานอยู่การแสดงชื่ออาหารที่สั่งการแสดงจำนวนอาหารที่สั่งการแสดงราคาอาหารที่สั่งระบุตัวเลขที่ต้องการลดราคารายการอาหารนั้นๆ
ต่อไปจะเป็นการแสดงราคาอาหารสุทธิต่อไปจะเป็นการแสดงยอดรวมหลังจากหักส่วนลดราคาอาหารแล้วต่อไปก็จะเป็นปุ่มเครดิตเขาจะใช้เมื่อต้องการยกเลิกการใช้ส่วนลดทั้งหมดการระบุส่วนลดนะคะจะสามารถลดได้2วิธีค่ะวิธีแรกคือการลดราคาตามรายการอาหารจะเป็นการระบุราคาอาหารที่ต้องการลดราคาโดยระบุแบบเฉพาะเจาะจงแต่ละรายการอาหารเช่นการระบุส่วนลด10บาทของรายการอาหารนี้นะคะเมื่อเราทำการระบุส่วนลดที่ต้องการเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คลิกไปที่ปุ่ม Apply เพื่อให้ระบบคำนวณยอดเงินสุทธิให้นะคะต่อไปจะเป็นการลดราคาทุกรายการรวมกันคือจะเป็นการระบุส่วนลดรายการอาหารทั้งหมดรวมกันโดยจะมีปุ่มให้เลือกส่วนลดที่ต้องการคือปุ่ม No ปุ่มส่วนลดรายการอาหาร 5%ปุ่มส่วนลดราคาอาหาร 10% ปุ่มส่วนลดรายการอาหาร 15% และปุ่มส่วนลดอาหาร 20% เมื่อเราทำการกดปุ่มเลือกส่วนลดที่ต้องการแล้วระบบจะคำนวณยอดเงินสุทธิให้นะคะเมื่อเราทำการระบุส่วนลดรายการอาหารต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คลิกไปที่ปุ่มอัปเดตเพื่อทำการบันทึกข้อมูลค่ะระบบจะแสดงส่วนลดอาหารให้ที่หน้าจอนี้นะคะต่อไปนะคะการออกบิลตรวจสอบรายการอาหารการออกบิลตรวจสอบรายการอาหารนี้จะเป็นการออกใบแจ้งการชำระเงินก่อนการออกใบชำระเงินจริงเพื่อให้ลูกค้าได้ตรวจสอบข้อมูลต่างๆเช่นรายการอาหารจำนวนอาหารยอดรวมชำระเงินก่อนการออกใบชำระเงินจริงโดยสามารถออกบิลตรวจสอบรายการอาหารได้โดยสามารถออกบิลตรวจสอบรายการอาหารได้โดยการกดไปที่ปุ่มบินจากนั้นระบบจะทำการพิมพ์บิลตรวจสอบรายการอาหารให้อัตโนมัติค่ะต่อไปจะเป็นการชำระเงินค่ะหลังจากที่เราออกบิลตรวจสอบรายการอาหารให้แก่ลูกค้าแล้วลูกค้าจะทำการชำระเงินหลังจากที่ได้ตรวจสอบบิลระบบสามารถคำนวณข้อมูลการรับเงินถอนเงินได้โดยอัตโนมัติโดยการคลิกไปที่ปุ่ม Payment จะแสดงหน้าจอ Table Payment ให้นะคะโดยในหน้าจอนี้จะแสดงเลขที่โต๊ะอาหารที่กำลังใช้งานอยู่ปุ่ม Refresh จะใช้ในกรณีที่ต้องการแสดงผลข้อมูลปัจจุบันต่อไปแสดงรายละเอียดการชำระเงินต่อไปจะเป็นปุ่มการชำระเงินที่มีในระบบจะมีทั้งหมด6แบบคือการชำระเงินด้วยเงินสดการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตการชำระเงินด้วยบัตรกำนันการชำระเงินด้วย Entertain Manager การชำระเงินด้วย Official Check และการชำระเงินค่าอาหารรวมกับค่าห้องพักต่อไปจะเป็นการแสดงปุ่มคำสั่งต่างๆที่จำเป็นก็จะมีปุ่ม back คือกรณีที่ต้องการย้อนกลับไปยังหน้าจอ table ordering ต่อไปปุ่ม split bin จะใช้ในกรณีที่ลูกค้าต้องการแยกใบเสร็จในโต๊ะเดียวกันต่อไปจะเป็นปุ่ม print receipt จะใช้เพื่อพิมพ์ใบเสร็จให้กับลูกค้าและปุ่ม end bin คือจะใช้เพื่อปิดใบเสร็จต่อไปจะเป็นการระบุจำนวนเงินที่ได้รับจากลูกค้าต่อไปจะเป็นการระบุสกุลเงินที่ต้องการต่อไปจะเป็นการแสดงตัวเลือกการเปลี่ยนภาษาของเมนูอาหารที่ต้องการให้แสดงในใบเสร็จลูกค้าในการชำระเงินให้ทำการเลือกประเภทการชำระเงินที่เราต้องการจากนั้นให้ระบุจำนวนเงินที่ได้รับจากลูกค้าจากนั้นให้คลิกไปที่ปุ่มนี้นะคะกรณีที่เราชำระด้วยเงินสดปุ่มนี้จะแสดงเป็น Pay by Cash ถ้าชำระด้วยบัตรเครดิตปุ่มนี้จะแสดง Pay by Credit Card ถ้าชำระด้วยบัตรกำนันปุ่มนี้จะแสดง Pay by Voucher ถ้าชำระด้วย Entertain Manager ปุ่มนี้จะแสดง Pay by Entertain Manager ต่อไปการชำระด้วย Official Check ปุ่มนี้จะแสดง Pay by Official Checkและการชำระเงินด้วย Gate Ledger ปุ่มนี้จะแสดง Pay by Gate Ledger
กรณีที่ลูกค้าชำระเงินเกินจำนวนเงินที่ต้องจ่ายระบบจะแสดงจำนวนเงินที่ต้องทอนให้กับลูกค้านะคะเมื่อลูกค้าชำระเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ทำการคลิกไปที่ปุ่ม Print Receipt เพื่อทำการพิมพ์ใบเสร็จให้กับลูกค้าเมื่อลูกค้าได้รับใบเสร็จเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ทำการปิดบิลโดยคลิกไปที่ปุ่ม End Bill ส่วนสุดท้ายนะคะจะเป็นการแยกใบเสร็จคือใบ Split Bill นะคะจะสามารถทำได้ในกรณีที่ลูกค้าตัวนั้นๆต้องการชำระเงินแบบแยกใบเสร็จสามารถทำได้โดยการคลิกไปที่ปุ่ม Split Bill จากนั้นให้ทำการเพิ่มใบ Split Bill โดยการคลิกไปที่ปุ่ม Add New Split ต่อไปให้ทำการระบุจำนวนเงินที่ลูกค้าต้องการชำระโดยในที่นี้จะทำการ Split Bill ลูกค้า2ท่านนะคะให้ทำการกดปุ่ม Add New Split 2ครั้งนะคะข้อสำคัญนะคะการแยกใบเสร็จสามารถทำได้เฉพาะการชำระเงินด้วยเงินสดบัตรเครดิตบัตรกำนันการชำระเงินแบบ Entertain Manager และการชำระเงินแบบ Official Check ส่วนการชำระเงินด้วย Guest Ledger จะไม่สามารถแยกใบเสร็จได้นะคะเพียงเท่านี้เราก็สามารถใช้งานในหัวข้อ Show Current Table Status ได้แล้วค่ะหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่บริษัทไทยซอฟต์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์จำกัด